are located on Jalan Krung 26, which is a 3-minute walk from University, as well as the closest MRT will be Holland Home. And we welcome everybody to come try our food. So the food that we do here is modern Thai cuisine, where we highlight local ingredients as almost 100%. And the dish that we do here is actually a new creation based from Thai, old Thai recipe, but we reinterpreted it in our own way, using modern technique and also modern tools and appliances. And yeah, hope to see you guys soon and hope to cook for you soon. So for the first dish, we have the fermented duck sausage, which in Thai we call nam. So it's from the northeastern part of Thailand. It's the method of preservation. And we use the black sticky rice and also the black garlic we make in-house, wrapped with the satori crust. And underneath we have the spicy fruit jam. So please enjoy. Thank you. This is the ชื่อของเซาเทิร์นซีหรือว่าโคซีฟู้ดพลาเตอร์นะครับก็จะมีสีผาดด้วยกันอันแรกครับก็จะเป็นออยสเตอร์ทาร์ทาร์นะครับหรือว่าหอยนางรมแล้วก็จะปรุงด้วยตัวอะโบโลนิเกตหรือว่าเป่าพื้นที่มาจากภูเก็ตนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นหน่อเอื้องเราเรียกมันว่าซาวเวอร์เอสปาร์กัสนะครับจะมีเปรี้ยวๆตัวที่สองครับจะเป็นสตีมครับนะครับแล้วก็เสิร์ฟบนโคคอนัทเทลเฟรชเกรดโคคอนัทหรือว่ามะพร้าวฉุนทึกที่ขูดสด เราปรุงด้วยมิโซะเพสที่เราปรุงให้ที่เราทำเองคือร้านตัวที่สามครับก็จะเป็นคูเบียคูโดนะครับเราจะแรปด้วยตัวขมิ้นขาวใบชะมวงแล้วก็มีตัวน้ำม่วงกวนที่ทำเองนะครับน้ำม่วงชะมวงใช่ครับก็จะเป็นตัวสควิดคูโดครับจะปรุงด้วยตัวมะพร้าวเพสไม่ใช่ตัวกะเพราเพสนะครับแล้วก็เสิร์ฟบนครัสเตเชียน คือการที่เอาพวกเปลือกกุ้งทั้งหลายเอามาทำเป็นแฟกเตอร์ครับเวลาทานก็ให้เริ่มจาก 1, 2, 3, 4 ค่ะแล้วก็มีเป็นมูสน้ำไก่คัมโบนะคะแล้วจะมีเป็นหอมแดงดองนะคะแล้วก็เป็นหอมใหญ่สรุปกุ้งกิ้งนะคะเส้นสีน้ำตาลนี้จะเป็นไก่ฝอยนะคะไก่บัวนะคะผัดกับซอสเป็นซอสปลาร้านะคะ ซอสปลาร้าใช่ค่ะเส้นข้าวเพื่อนจะเป็นมะม่วงนะคะนะคะส่วนในหัวกุ้งนะคะจะเป็นข้าวสังเกตนะคะจากมะพร้าวนะคะจะผัดกุ้งกับสไปซี่จะเป็นจานเห็ดตามฤดูกาลนะคะเราจะมีเห็ดคนขาวเห็ดถอบนะคะแล้วนั่นหนึ่งจะมีไข่มดแดงมีไข่มดแดงซอสทำเป็นคาเวียร์นะคะออนท็อปด้วยดอกกระเจียวดองแล้วก็ผักชีลาว จะเสิร์ฟพร้อมกับซุปจากเห็ดทำให้เป็นการตุ๋นกับน้ำมันพืชนะคะเสิร์ฟมากับแกงไปเหลืองนะคะแต่ว่าแกงเราจะไม่มีแกงพืชนะคะอ๋อแล้วอันนี้เป็นแกงอะไรไปเหลืองอ๋อแกงไปเหลืองไม่ใส่กะทิอ๋อคนนี้แหละนี่จะเป็นตัวไทยวากิวนะครับมาจากมุกดาหารครับผม ไทยวากิวมาจากมุกดาหารซึ่งมันจะไม่ค่อยมันจะเท็กเจอร์มันจะไม่ได้เหมือนกับตัวของวากิวของญี่ปุ่นที่ว่าละลายในปากครับคนนี้จะเน้นรสชาตินะครับแล้วก็เราเสิร์ฟเราเอาไปหมักกับตัวเรดโคจิหรือข้าวอังคาแดงครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเรดโคจิซอสนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยำสลัดหน่อไม้นะครับแล้วจะมีเครื่องในวัวอยู่ด้วยครับ
ส่วนตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะฮะเราใส่ในข้าวหลามแล้วก็เอาไปย่างบนตัวชาโคคิวครับผม